ดีครับก่อนอื่นครับการสวัสดีครับท่านผู้บริหารนะฮะแขกผู้มีเกียรติครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะตอนนี้ครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการครับก็สู่งานนะครับบุญโสพรเรื่องลางสังหรณ์นั่นเองนะฮะวันนี้ครับเราได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากแฟนคลับทุกคนนะขอเสียงกรี๊ดนิดนึงได้ไหมครับแน่นอนเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะแล้วก็ลืมไปเลยนะวันนี้เรามีการไลฟ์สดด้วยนะครับขออนุญาตทักทายนะครับคุณผู้ชมที่ชมมาทางไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์มาเยอะๆนะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันแบบเจาะลึกเลยนะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับพิเศษอย่างไรนั่นเองครับรวมถึงวันนี้เรามีการไลฟ์สดนะครับไปที่ประเทศจีนด้วยนะนั่นคือทางเวียดนามนั่นเองนะครับผมขออนุญาตทักทายฝั่งจีนนิดนึงนะฮะจูจิงเด็กก็เว่ยลิงต่าก็เว่ยเจมี่หรือชิมันเชสเมนอีจีก็เว่ย粉丝们大家下午好首先代表主办方欢迎大家来到我们今天的活动古云在我们今天的活动呢在现场有都是我的粉丝以及通过呢中泰头条到微博平台做直播所以在今天我们要来谈哦关于我们的这部电视剧它的特点是在哪里呢อย่างที่สักครู่นะที่ผมได้บอกไปนะครับเมื่อสักครู่เราจบไปแล้วนะครับกับพิธีช่วงการบวงสรวงนั่นเองนะฮะและรวมถึงครับเราได้ชมวิดีโอไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นไงครับบู๊ระห่ำไหมทุกคนระห่ำเนอะระห่ำนะบอกเลยนะครับว่าซีรีส์วายเรื่องนี้ครับเป็นซีรีส์นะครับสืบสวนสอบสวนแอคชั่นฟอร์มยาวเลยนะฮะตอนนี้ครับผมอยากจะรู้แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับพิเศษอย่างไรนะครับเราจะเห็นอะไรในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนนะขอเสียงกรี๊ดดังๆครับให้กับผู้จัดของเราครับขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับคุณแซมซูเปอร์บอลคุณเจมี่เจมการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรบริษัท DECO จำกัดมหาชนครับขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยเร็วสวัสดีครับ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 บอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญได้ไหมเชิญได้ครับสวัสดีครับขอบคุณเสียงจากฝั่งนี้ด้วยนะฮะนะฮะเมื่อสักครู่จบไปแล้วนะฮะกับพิธีบวงสรวงนะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับจากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมถึงแฟนคลับได้รู้สึกยังไงรู้สึกไงโหดีใจครับที่ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนครับผมแล้วก็นี่แฟนคลับของแบบว่าน้องทุกคนวันนี้มีแฟนคลับมาฟรีมาด้วยพิเศษเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เรียกว่ามาให้กำลังใจกันในการบวงสรวงในวันนี้ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าถึงเรื่องซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่านะฮะอย่างคีย์เวิร์ดหลักๆของมันก็คือซีรีส์วายสืบสวนสอบสวนแอคชั่นฟอร์มยักษ์นะฮะบอกเลยบู๊ระห่ำใช่ไหมฮะถามนิดนึงนอกจากสืบสวนสอบสวนแล้วแอคชั่นแล้วซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับประมาณไหนเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะพี่กระเชนนะครับซีรีส์เรื่องนี้ครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันของชาติภพนะฮะที่คนรักครับที่มีกรรมต่อกันเมื่อชาติภพที่แล้วครับแล้วกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้ครับแล้วต้องมีอะไรฮะการสืบสวนสอบสวนได้มาอยู่ในหน่วยสืบสวนสอบสวนพิเศษเนี่ยครับแล้วกว่าจะผ่านไปได้แต่ละคดีฮะมันมีความเกี่ยวพันกับชาติภพที่แล้วด้วยนะฮะนอกจากเราจะได้เห็นความบู๊ดุเดือดเห็นมั้ยมันจะมีเรื่องของซิกเซนต์ต้องเกี่ยวข้องด้วยครับผมในการเป็นเหมือนกับความพิเศษในการช่วยสืบช่วยไขคดีครับอ๋อนี่ฮะคุณฟังแล้วปุ๊บอยากเห็นแล้วอยากชมเลยนะรถถามนิดนึงครับทำไมไอดอลแฟคทอรี่ครับถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำครับทำไมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำจริงๆเราเป็นการคุยกับทางพิเชษนะครับแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยเราอยากลองอะไรใหม่เรารู้สึกว่าจริงๆแอบชอบซีรีส์แนวรู้สืบสวนสอบสวนอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจิบมุมเนี้ยมาทำเราเป็นซีรีส์วายดูมันจะเป็นการยกระดับซีรีส์วายแบบเป็นรูปแบบใหม่มากขึ้นแค่แบบมีความเท่มากขึ้นดุดันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับว่ามีความว้าวเลยอยากจะลองจิบมาทำแต่ตอนจิบมาเนี่ยก็แอบคุยพิเชษว่าแบบเราจะทำกันได้จริงใช่ไหมพี่เพราะมันฉีกนะครับคือครับคนเห็นตั้งแต่แอบผมรักมาเราเป็นเรียกว่าซีรีส์วายตลกเนาะใช่เป็นตลกคอมเมดี้คอมเมดี้นะครับมาที่เรื่องสีชมพูเองแล้วก็เป็นกลิ่นไอแบบว่าเริ่มที่มีความคอมเมดี้หน่อยๆหน่อยแล้วก็มีดราม่าใช่ครับแต่เรามาที่นี่คือจะเทไปทางดราม่าและแอคชั่นอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าแปลกแหวกแนวเลยครับผมเนี่ยนึกว่าผมรู้สึกชอบความคิดของ Idol Factory มากๆนะครับที่มีการฉีกทุกกฎเกณฑ์เนี่ยใครที่ยังไม่เคยทำอะไรเราทำเลยนะแล้วก็
คนตอบรับดีมากจริงๆนะครับจะถามคุณชาคินนิดนึงนะฮะหลังจากที่ได้ร่วมงานกับ Idol Factory นะครับเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ของ Idol Family นะครับทั้ง2เรื่องนั้นว่าสิ่งที่ชัดเจนมากไม่ใช่แค่คนสนใจเรตติ้งดีนะครับมีกระแสทั้ง2เรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องก่อนหน้านี้เรื่อง The Gap The Series เนี่ย Gap The Series ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่คนพูดเยอะแล้วก็ทำนักแสดงดังเลยคือไม่ใช่แค่เป็นละครแต่ว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนได้เห็นความสำคัญของเรื่องต่างๆแล้วก็สำคัญคือนักแสดงดังด้วยเรื่องนี้ผมว่าพล็อตดีมากจริงๆเป็นเรื่องที่ผมปกติพูดถึงซีรีส์วายเราจะนึกถึงอีกแบบหนึ่งมีความรักอันนี้ผมไม่รู้ว่าความรักซ่อนอยู่ตรงไหนนะผมมีทั้งปูแล้วก็ผมถามแล้วปูบอกกำลังบอกถามน้องเซนว่าปูเยอะไหมดูจากสีหน้าก็รู้ว่าโคตรเยอะเลยก็มีซีจีมีทุกอย่างคือผมว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งเลยคือซีรีส์วายไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องรักอย่างเดียวแต่เป็นความรักที่เดาพล็อตไม่ได้เลยทั้งนี้จริงผมพูดตรงๆคือตั้งแต่เห็นเรื่องย่อมาเดาพล็อตไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงครับว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าทางIdol Factory ก็สร้างความแปลกใหม่ทุกครั้งผมว่า1 2เรื่องที่3นี้จริงๆมันน่าสนใจมากๆแล้วก็ผมเป็นกำลังใจทั้งช่องนะทั้งช่องเลยครับผมนะฮะเรียกว่าได้ครับเห็นหนึ่งมุมมองนะครับของทางชาคิดกับทางจอสามนั่นเองกับว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนครับพี่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือที่ได้ถามว่ามีการถ่ายไปแล้วบางส่วนบ้างใช่ครับจริงๆไม่ใช่ว่าพิเศษกันหรอกไหมครับครับจริงๆเป็นลองช็อตนะครับจริงเหรอไม่มีการคัดคือใช้กล้องเนี่ยถ่ายตัวเดียวก็คือวิ่งตามนักแสดงเดียวเลยจริงเหรอฮะเราคิดครับคือจริงๆอ่ะแอบคุยกันว่าต่างประเทศเขามีครับเราอยากทำมากนี่ครับพูดกับผมก็เลยสร้างมาให้สร้างให้แอบโปรโมทสร้างมาให้ครับกับซีนนี้นะครับครับใช่แล้วไม่มีการคัดเลยทุกอย่างก็คือแบบว่าเป็นกล้องตัวเดียวแล้วเป็นวันช็อตยาวๆเลยวันช็อตยาวๆใช่ครับคือแบบจุกใจเลยกูแบบจุกใจอ่ะต้องครับครับพี่กุเชนฮะเรื่องนี้ในมุมของพี่กุเชนพี่เชนคิดว่าไงบ้างนะครับเพราะเราจะมารู้ความลับนะเพราะพี่กุเชนเรื่องเพราะว่าในแต่ละคดีอะฮะถ้าตามพี่ยายแล้วเนี่ยทุกคนจะเดาได้ว่าคนร้ายคือใครแต่พอมาเป็นลักษณะของเป็นซีรีส์อยู่โทรทัศน์แล้วเนี่ยทุกคนจัดเดาไม่ได้เลยเพราะว่าคุณเอวางกับดักวางแผนไปเยอะมากจริงเหรอเจ้าเอฮะก็คือคำว่าจะเดาไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วแต่ละคดีเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อจะเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะเกี่ยวพันกับท่านยังไงเกี่ยวพันกันนะครับแล้วเรียกได้ว่านะครับเราได้พูดคุยขอปากขอคอครับจากทางผู้จัดในนี้ครับสุดท้ายนี้เจนแม่ครับฝากนิดนึงครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมก็ซีรีส์รังสังหรณ์จาก Idol Factory ครับซึ่งว่าเป็นซีรีส์บูแอคชั่นซีรีส์วายที่ครบทุกรสจริงๆสนุกสนานรับรองว่าจะส่งความสุขให้กับทุกคนไปถึงที่เลยแล้วก็สามารถติดตามได้จริงๆเราจะมีแบบว่ากิมมิคต่างๆเราจะมีแบบว่าแอดสปอยในแบบว่าเรื่องราวต่างๆใน Official ต่างๆของทาง Idol Factory เองด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับกับซีรีส์เรื่องรังสังหรณ์ครับต่อไปปีนี้นะครับปลายปีนี้ติดตามได้ที่ช่อง3ครับผมครับผมเนี่ยเรียกได้ว่าเนี่ยวันนี้ได้พูดคุยกับจักราทางรันนะครับสุดท้ายนี้ยูเชนนะวันนี้เราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับจากพี่สื่อมวลชนนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับแต่พี่เชนเป็นตัวแทนขอบคุณดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับทุกแขนงสื่อเลยนะครับที่มาทำข่าวในวันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับซีรีส์หลังละครครับผมครับผมนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารของเราด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เฉยแม่เฉยนะใช่นะครับพี่เฉยแม่ดีใจเห็นแบบว่าเบฟเองพี่บิลลี่เองน้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลไปด้วยครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์กันเลยครับโอเคครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับครับนะครับขอบคุณครับนะครับที่บอกไปครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้สัมภาษณ์ในหลวงพูดคุยกับทางนะครับผู้จัดเรียบร้อยแล้วนะฮะชายของเราสิงห์ขาเต้าโรเบลมันจะจุดบ้านฟ้าโรเบลมันจะจะพูดเดินสุดที่เนี่ยช่วยรู้ว่าตั้งใจเสียงพวกกันเนี่ยซึ่งจากจีนเนี่ยเดือนตี就可以享受了就这部电视剧呢就是跟普通的电视剧是不一样的哦就有什么因为这个是差不多就是类似于那种古剧所以呢是特别特别的好看นะครับทีนี้บอกไปนะครับวันนี้นะฮะนอกจากเราจะมาพูดคุยนะฮะกับผู้จัดแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องมาพูดคุยกับมุ่งกับนักแสดงนำนะฮะเพราะฉะนั้นนะทุกคนเนี่ยพร้อมจะพูดคุยกับนักแสดงนำแล้วหรือยังจะพร้อมแล้วนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับผู้กำกับและนักแสดงด้วยครับขอเชิญคุณเอครับคุณแม่คุณชายคุณลุงคุณกับคุณเฮียและคุณสะพายสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะ
แจกอุปกรณ์นิดนึงนะฮะตามหลักแล้วนะคนที่อายุเยอะสุดนั่งก่อนนะฮะคุณลูกเวนั่งก่อนนะฮะเวนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวแจกอุปกรณ์เล็กน้อยเนี่ยเราจะได้เราช่วย来看一下哈，我们我们的电这部电视剧以及跟我们的演员来采访一下，来看，哎，我的呢，对呢，我的看，สวัสดีครับ สวัสดีครับ เนี่ยเจอกันอีกแล้วนะเวฮะ นะครับ ดีมาก เรื่องที่แล้วดีมากจริงๆ มันดีมากๆนะ เรื่องนี้ เรื่องนี้ ก็ดันดีมากๆแน่ๆ ฮะ เยอะมากแน่ๆ นะ อ่ะ ตอนนี้จะพูดกับเราเราจะจัดกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้นักแสดงของเราแนะนำหน่อยดีกว่าครับว่าใครชื่ออะไรแล้วก็รับบทเป็นอะไรดีกว่าเนี่ยเริ่มจากตรงกลางเลยฮะครับผมวินิจพัชนนท์ออกสามนะครับรับบทเป็นพญาในเรื่องครับสวัสดีครับเบมพันธันพันวิยากุลรับบทเป็นทางครับสวัสดีครับแท็กพงศกรสู่เกียงครับรับบทเป็นเข้มครับผมสวัสดีครับภูมินัทภาคนะครับรับบทเป็นชมไทยครับครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์พิธีกรนะครับรับบทของสีครับครับสวัสดีครับเพลงเหนือสวรรค์พิธีการจนาพันธ์ครับรับบทเป็นเฉลิมพรครับสวัสดีครับแก๊ปแจ็คกะลีนภูริพันธ์ครับรับบทเป็นใหญ่ครับอย่างที่บอกไปซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนแอคชั่นของยาแฟนตาซีด้วยแฟนตาซีมากๆนะฮะถามนิดนึงตอนรับโปรเจกต์นี้มาคุยคิดอะไรอยู่ฮะคิดไม่ทันคิดไม่ทันบอกเลยคิดไม่ทันคิดไม่ทันเลยเดินไอดอลแฟนจะเป็นอย่างนี้เสมอครับผมวิธีการที่เขาจะมาบอกโปรเจกต์ใหม่ของผมครับจะเดินเข้ามาแล้วบอกคุยมีข่าวร้ายข่าวร้ายอะไรข่าวร้ายข่าวร้ายคือเราจะทำซีรีส์สืบสวนสอบสวนเรื่องใหม่ครับแล้วมีแฟนตาซีด้วยครับคุณเอ๋น่าจะบอกคุณเอ๋รับกันเนาะรับเลยแล้วกันแล้วก็เปิดกล้องเลยอย่างนี้อันนี้คือการประโยคชักชวนพี่เชนมาอย่างนี้เสมอใช่แล้วก็เชนพี่เซนก็จะตามมาสู้ๆครับผมครับสู้ๆครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือยังไม่ได้ไม่มีคำตอบก็คือก็ไปถ่ายเลยแหละครับถ่ายเลยทำบทไปเริ่มโปรเจกต์เลยพอเริ่มโปรเจกต์มาเห็นเสน่ห์อะไรของซีรีส์เรื่องนี้ครับเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็อย่างที่พี่เซนนะครับบอกมันคือแอคชั่นแน่นอนมันเป็นซีรีส์วายนะครับแอคชั่นนะครับซึ่งผมก็ไม่คาดคิดว่าจะแอคชั่นหนักขนาดนี้นะครับพี่เชนก็ไม่คิดว่าผมจะทำให้แอคชั่นมันหนักขนาดนี้เหมือนกันครับต่างคนต่างไม่รู้อะไรกันเลยนักแสดงก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับนะฮะเป็นสืบสวนสอบสวนซึ่งพอมันเป็นแอคชั่นสืบสวนสอบสวนถ้ามันทำไม่ถูกเนาะเพราะการสมัยนี้คนดูจะได้ดูซีรีส์สืบสวนสอบสวนแบบดีๆของต่างชาติอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทำบทให้ดีครับทำให้มันพูดง่ายคือทำให้มันเจ๋งที่สุดนะครับครับก็ต้องมีการขยายความคดีต่างๆซึ่งสำหรับแฟนนิยายที่เคยอ่านเนี่ยก็แทบจะนี่มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอยู่เลยนี่ก็จะมีการด่าแรงเยอะก็จะถามว่าเนี่ยถ้าคนที่อ่านนิยายมาแล้วเนี่ยจะทราบคอนเทนต์หรือว่าจะรู้แนวเดาไม่ได้คือตัวเองจับหักหมดเลยใช่ผมยังเดาตัวเองไม่ได้นะครับก็คือจับผิดหมดเลยนะจับผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นจับดาวทางดาวทางไม่ออกอย่างแน่นอนครับแล้วก็แค่คนนั้นจริงใช่แล้วก็สืบสวนสอบสวนแอคชั่นแล้วก็แฟนตาซีด้วยครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเคยทำแอคชั่นมานะครับผมเคยทำสืบสวนสอบสวนมาครับแต่ผมไม่เคยทำแฟนตาซีและผมไม่เคยทำซีรีส์วายมาก่อนตอนเท่ากับว่าผมเริ่มต้นใหม่นับศูนย์เหมือนเดิมนับศูนย์เหมือนตอนนับศูนย์ที่แก๊ปเลยไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันนะอ่ะเดี๋ยวมาถามนักแสดงนำของเราดีกว่านะฮะพี่ลี่ครับเบนครับพี่เห็นชิมลางมาแล้วมีการถ่ายแล้วนะครับเมื่อสักครู่เซก็บอกว่าลองช็อตแบบยาวๆเลยนะครับเป็นไงบ้างบรรยากาศในการถ่ายเอาจริงคือเรารู้แหละว่าก่อนหน้านี้เรามีการเวิร์กช็อปทั้งบูเวิร์กช็อปทั้งยิงปืนหรือเวิร์กช็อปต่างๆที่หนักหน่วงมากครับแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เอาไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เตรียมใจไว้ระดับนึงแต่ไม่ถึงแบบเฮ้ยวันที่เราไปที่โลเคชั่นวันแรกอ่ะใช่แต่แบบเดือดมากแต่ที่เราเห็นนั้นคือแบบเดือดมากๆเลยครับครับจริงเดือดมากๆเลยอยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมนะฮะไม่เกรงใจใครนะครับเบ๊กครับ
ยังไงบ้างเนี่ยมันเล่าบรรยากาศในการแอคชั่นในการบู๊อะไรเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นไปในตัวมินิทีเซอร์ครับอันนั้นก็คือเราแบบตั้งใจที่จะทำมันออกมามากจริงๆเพราะว่าเราซ้อมกันหนักมากความยากของช็อตนั้นนะก็คือเราไปที่โลเคชั่นแล้วเราซ้อมนะตรงนั้นอ๋อซ้อมอยู่ตรงนั้นเช้าตรงนั้นเพราะว่าเราเรียนรู้เรียนอะไรมาก็จริงมันเป็นพื้นฐานแต่วันนั้นคือวันที่เรานำไปใช้จริงๆอ๋อครับผมครับเรียกได้ว่าถ้าถ่ายเสร็จทุกคนน่าจะผอมนะทุกคนน่าจะผอมคือตอนที่เขาเป็นฝึกบู๊กันนะเขาฝึกด้วยเสื้อร่างกางเกงผอมแต่พอถ่ายจริงคือเขาต้องใส่แบบเต็มสูทเลยมันร้อนครับต้องหิ้วปืนแบกมันก็จะเพิ่มอุปสรรคเพิ่มก็คือทุกอย่างที่ในวงการถ่ายละครถ่ายชีวิตกันที่เขาห้ามนะทำหมดทำหมดเลยทำหมดเลยใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรเผาป่าเผากระท่อมเลยนะใช่ตำรวจภูเขาเผากระท่อมมีหมดมีหมดแล้วก็หนักเพิ่มมาคือ CG เข้ามาด้วยเติม CG เข้าไปอีกเข้มข้นนะฮะนะครับอยากดูนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะถามที่บ้างดีกว่านะสไปน์ฮะนะครับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับในเรื่องนี้ครับฉีกเลยไหมนะคุณเซนเราจับฉีกเลยไหมเปลี่ยนเลยไหมผมว่ามันฉีกแล้วก็ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเหมือนบทที่พวกเราทุกคนได้รับเนาะมันก็ไกลตัวของเรามากซึ่งเราต้องทำกันบ้านกันหนักมากรวมถึงร่างกายด้วยครับว่าเราต้องทวนเท้ากับตัวเองหนักมากนะเพื่อที่จะแบบให้ได้คาแรคเตอร์ของหน่วยซิลเนาะครับเราจะสุดพิเศษใช่ครับใช่ครับก็เลยต้องแบบทวนเท้าหนักมากครับผมนะฮะวันนี้ครับคุณขับมาคุณขับอะไรฮะเปล่าใช่ไหมฮะเหมือนรู้อะไรมาเนี่ยคือผมออกตัวก่อนว่าผมมันไม่ได้ไปฝึกกับพวกเขาไงแต่ผมอ่ะในมุมที่แบบว่าเอ้ยเรานั่งมองเพื่อนๆเราเติบโตกันมันมีวินัยกันเว้ยเหรออ๋อแล้วในบทคุณไม่บู๊ไม่เบิร์นเลยนะไม่ผมเน้นตรวจคนไข้ในคลินิกโอ้อุ้ยบอกเลยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหรู้ไหมมีบู๊บ้างฮะอ่านบทแล้วป่ะเนี่ยไม่ใช่ถ้าคุณถามผมบนเวทีขนาดเนี้ยอันมีบ้างนะฮะอ๋อรุ่นเรื่องนี้เราเน้นสายหล่อนะสายหล่อนะอุ้ยแต่ว่ามันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะครับเพราะว่าครูเอเนี่ยชื่อก็การันตีอยู่แล้วว่าไม่ได้มาแบบซึ่งหน้าเขาจะมีอะไรซุกไว้ทุกคนต้องไปตามดูครับอ๋อนะฮะอ่ะนะครับแจ็คครับนะเรื่องนี้เป็นไงบ้างนะครับบุคลิกที่เราได้รับผมก็ถือว่าหนักมากครับหนักไหมอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากมันเป็นซีรีส์วัยแล้วก็เป็นละครที่เป็นซีรีส์ที่บู๊จัดเต็มขนาดนี้ครับแล้วก็ความจริงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวต้องเต็มตัวก็คือทีมทุกคนนักแสดงน้องพี่ทุกคนนะครับครับว่าทุกคนก็ต้องเหมือนที่เซอร์ไพรส์บอกก็ต้องเบิร์นเอากันหนักมากครับแต่ถ้าแฟนคลับทุกคนเห็นก็พวกเราก็จะเข้าฟินกันทุกวันเลยครับผมใช่ครับนะฮะเพราะว่าอย่างด้วยคาแรคเตอร์ครับพวกเราเองที่ต้องเป็นหน่วยที่มันมากกว่าหน่วยซีลเป็นหน่วยที่พิเศษมากๆเนี่ยทุกอย่างต้องแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นนึงอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องการออกกำลังกายและมีส่วนของบทต่างๆด้วยเพราะว่าทุกคดีที่กูเอเขียนเนี่ยก็โอ้โหพิกก็อยากให้ติดตามมากๆเพราะว่าสุดยอดมากครับตัวเป็นเทคนิคของทางทีมกล้องเองหรือว่าทุกอย่างคือจัดเต็มมากครับอย่างที่เราได้ดูไปนั่นก็คือส่วนหนึ่งของความพยายามของเราทุกคนครับแล้วก็จะมีมากกว่านี้แน่นอนครับครับผมแน่นอนว่าถ้าใครติดตามมาอยู่นะก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจแน่แล้วก็เข้าฟิตเนสนะฮะไม่ใช่ว่าเวทครับในฉากมีฉากตีกอล์ฟด้วยนะผมเห็นบางคนเนี่ยตีกอล์ฟทุกวันเลยฮะตีกอล์ฟนี่น่าจะฝึกวงสวิงของช่วงกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเวียงมัดเวียงดับจะหรอทำไมไม่ไปฝึกคิวบูไม่ไปฝึกอะไรอย่างอื่นไปปึ้งทำไมอะไรฮะไม่พี่ยังไม่บอกว่าเป็นใครฮะพี่ยังไม่บอกเป็นใครเลยอ๋อล้อตัวก่อนครับเนี่ยแซวเล่นนะฮะอ่ะมาสัมภาษณ์นะครับกับนักแสดงน้องใหม่กันบ้างดีกว่าครับคุณกัปตันครับรู้สึกยังไงว่าเรารู้สึกไงบ้างนะครับก็คือเรื่องแรกก็เป็นฟองยักษ์เลยนะฮะจะเริ่มจากผู้ก่อนก็ได้ครับได้ครับทำเป็นน้องใหม่ครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Idol Factory ครับที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะครับได้เข้ามาเล่นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ทุกคนก็พร้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองมาตลอดทางด้านการแสดงการคิวบูทแล้วก็ฟิตหุ่นครับเพื่อให้เหมาะสมกับโอกาสที่ได้รับแล้วก็แฟนๆรอคอยครับผมครับผมนั่นท้ายนะครับอย่างไรก็ต้องขอบคุณทาง Idol Factory ครับที่ให้โอกาสผ
ผมได้เข้ามาเล่นในซีรีส์เราครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางไอดอลแฟคทอรี่เลยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับทั้งพี่ๆทีมงานทุกคนก็เก่งมากๆเลยครับก็ครับซึ่งจะเป็นเด็กใหม่แล้วก็อยากได้เห็นไปในตัวอย่างเมื่อกี้ก็ไม่ธรรมดาครับนี่นะฮะนะฮะพูดกับใส่หัวคืออะไรฮะเขาเป็นคนโปรดของผมคนโปรดคนโปรดคนโปรดของผมคนโปรดพอพูดกับพูดคนโปรดของผมเนี่ยคือคิดดีไม่ได้เลยนะฮะอ่ะนี่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเราได้มีการถ่ายมาแล้วบรรยากาศในกองเป็นไงบ้างนะครับเพราะเปลี่ยนบรรยากาศจากนะครับกองที่เป็นอะไรเป็นการถ่ายแบบซีรีส์แบบแนวความรักหน่อยมาเป็นกองบู๊นะฮะบรรยากาศเปลี่ยนไหมคิดถึงแกมครับทำไมอ่ะคิดถึงแกมทำไมอ่ะแกมอยู่ในออฟฟิศห้องแอร์เย็นๆครับคุณสามแอร์เป่าๆสวยๆหอมๆเพราะมันเป็นโลกของเขาไงครับผมก็จะได้รับอานิสงส์นั้นด้วยฮะเย็นๆเย็นๆสบายสบายหรูหราครับอันนี้คิวแรกถึงคิว6แอร์คืออะไรคือไม่มีเลยแอร์คืออะไรอ๋อไม่รู้จักแอร์ไม่รู้จักเลยนะร้อนมากเป็นไงบ้างเดือดๆเหมือนหนังแอคชั่นอยู่แล้วครับผมเราจะไปนั่งในแอร์ได้ไงเราต้องแบบเดือดตาวบอกว่าเรื่องของเรามันสบายมากอยู่แล้วสบายสบายอยู่แต่ว่าเหนื่อยแต่สู้ไปเวลาพักครับผมเนี่ยเอสเอ็มเอสจะทางบ้านออกมาคุณน้ำคุณน้ำพูดเลยนะเหมือนมีความอัดอั้นในใจเราสามารถต่อยนะฮะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ฮะแล้วบรรยากาศในกองเรื่องนี้ใครสนสุดสนเหรอฮะสนสุดเลยคือพอมันเป็นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะฮะครับคือแกรฟนี่ก็จะเป็นคนละแบบกันเลยนะพอเป็น GL เป็นยูริก็จะเป็นแบบเขาก็จะซนแบบมันงู้มันงี้มันงู้มันงี้กินนมเค้กเค้กชงนมอะไรที่ที่เขาเป็นกันนะแต่มันจะไม่ก็มีฟิวนกกระจอกแตกปากนิดนึงครับแต่เขาอยู่ในที่ของเขานะครับแต่พวกนี้คือมันแตกรังแล้วมันบินมาหาเราด้วยจริงเหรอใช่คือมีการอีลงชงเช้งอะไรอยู่ดีปุ๊บเรากำลังเครียดๆอย่างคนโปรดของผมเขาก็จะเดินมาเล่นมุกอะไรเนี่ยมุกที่ไม่ควรมาเล่นตอนนี้อ๋ออะไรอันนี้คือว่าด้วยเรื่องมุกนี่คือแบบเราครับผมตัวอย่างสักหนึ่งไม่คือแต่มันใช้ไม่ได้ครับอ๋อเหรอฮะมันจะเป็นมุก5บาท10บาทขยันเล่นโดนมุกกำกับตัดทิ้งซะแล้วนะฮะให้เกิดซะหน่อยนะฮะดูไว้ไปชมไว้ไปชมนะครับอย่างแน่นอนนะฮะอย่างแน่นอนนั่นเองครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับคุณเอกครับในฐานะผู้กำกับคิดว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรนะครับนอกจากความสนุกได้แน่นอนนะครับจากเฟรมนี้ฮะก็ความแปลกใหม่แน่นอนครับนะฮะแล้วก็ความสนุกสนานของเส้นเรื่องที่แข็งแรงนะครับแล้วก็คดีต่างๆที่มันจะมาพูดง่ายๆมันเหมือนแบบเราดูหนังซ้อนเข้าไปในซีรีส์พอเราดีไซน์ให้แต่ละคดีมันมีความสนุกของตัวมันเองแล้วมันก็เกี่ยวพันไปกับคดีอื่นๆด้วยเพราะนั้นแต่ละคดีมีความแตกต่างกันแบบแทบจะสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นดีไซน์ของตัวละครเซตอัพของแต่ละคดีก็จะแตกต่างไปแล้วก็มีแน่นอนว่ามันแปลกใหม่ในแง่ของเป็นซีรีส์บูแอคชั่นที่จับเต็มมากๆนะครับโปรดักชั่นแล้วก็มีเรื่องแฟนตาซีที่เรารู้อยู่แล้วเราพูดถึงพญาคุดพญานาคนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์วายที่เราพยายามจะนำเสนอมุมนี้ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงเนาะทุกคนก็จะถามว่าซีทีมันจะถึงไหมมันจะได้หรือเปล่ามันจะทำออกมาเป็นยังไงแต่เราก็อยากทำให้มันออกมาเต็มที่เพื่อทำให้ซีรีส์วายเรื่องนี้คือลังสะท้อนดูแตกต่างแล้วก็ดูมีอะไรใหม่ๆเพื่อมอบให้กับแฟนๆที่เป็นคอซีรีส์วายนะครับให้ได้ชมกันนะครับครับผมเนี่ยเรียกได้ว่านะครับฟังแล้วคุณเองได้พูดมาเนี่ยคืออยากดูแล้วนะอยากดูกันอยากดูไหมอยากดูอยากดูเหมือนกันใช่ไหมเปิดอีกรอบนะฮะอยากดูเหมือนกันยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้นะครับบิลลี่และเบนนะครับฝากซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงครับผมฝากซีรีส์เรื่องหลักสมองนะครับเป็นซีรีส์วายแนวแอคสืบสวนสอบสวนนะครับแอคชั่นใหญ่แห่งปีของ Idol Factory นะครับผมแล้วก็ยังสามารถรับชมวิดีโอแบบ Exclusive ต่างๆได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับทางช่อง Idol Factory Official ครับฝากด้วยครับครับผมแล้วก็ขอฝากนิดนึงช่องทางโซเชียลของพวกเรานะครับของทุกคนด้วยนะครับครับผมและยังไงก็ฝากติดตามทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่านะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าติดตามได้จริงๆนะฮะแน่นอนครับ
ว่า Idol Factory ทำเนี่ยมันต้องแตกต่างแล้วก็ต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยังไม่นับเซอร์ไพรส์ต่างๆจริงเหรอโอ้ยมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบเลยนะจริงเหรอตัวละครลับทั้งหลายแหละที่จะโผล่มาในซีรีส์อีกเยอะครับอ่ะเดี๋ยวว่าเราพูดคุยไปเรื่อยๆยังไงก็ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วมันหลุดออกบทนะฮะหลุดออกบทเมื่อสักครู่นี้นะหมอหล่อๆเฉยๆฮะอยู่ดีก็ทราบว่าหมอมีบูนะฮะทั้งที่หมอก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องบูธรรมดาปกตินักแสดงเรื่องนี้จะไม่ค่อยรู้อะไรล่วงหน้าเท่าไหร่นี่ถือว่าเป็นคำชมนะทุกคนนะครับจะไปรู้อะไรล่วงหน้านะครับนะครับตอนนี้ครับเราก็ได้พูดคุยกับทีมนักแสดงครับของปากของคอแล้วเองครับแล้วก็แน่นอนจากวันนี้ครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแน่จริงครับได้รับการตอบรับที่ดีนะจะไม่มีสื่อชนครับรวมถึงแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับงั้นเรามาถ่ายรูปโป๊กันหน่อยดีกว่านะครับครับผมนะครับจะขอเชิญนะครับไม่มีสื่อชนนะครับเก็บภาพบรรยากาศได้เลยนะครับรวมถึงนะครับวันนี้ครับผมตั้งใจจะเหวี่ยงหลายคนนะครับพกกล้องมาด้วยนะครับถ่ายคลิปด้วยนะครับหากมีโมเมนต์ดีๆนะครับที่ประทับใจอย่าลืมแชร์ลงนะครับทุกๆสื่อโซเชียลมีเดียเลยนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับกับแฮชแท็กนะครับ Idol Factory TH ครับแฮชแท็กรังสังหรณ์ครับแล้วก็แฮชแท็กสุดท้ายนะครับวงสวงรังสังหรณ์